สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องสีทุกคนครับคลิปนี้พี่กิจก็มีรถเหล็กมาเจเล็ตมารีวิวให้ชมกันเป็นพรีเมียมคาร์ครับทุกคนคันนี้ก็คือ Lamborghini Urus คันสีดำนะครับนี่ครับเป็นแพ็คสีแดงๆแบบนี้มีจำหน่ายอยู่ 7-11 จัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็บริษัทซิมบาทอยประเทศไทยนะคันละ159บาทใครชอบไปจัดได้Lamborghini Urus สีดำโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับทุกคนครับมาดูกันเลยครับในส่วนของแพ็คเกจเขาก็จะมีการ์ดมาให้นี่ครับเป็นการ์ดแบบนี้เป็นภาพการ์ดนี่ครับ Lamborghini Urus นะครับด้านหลังจะเป็นรายละเอียดบอกมอเตอร์เรทพรีเมียมคาร์ Lamborghini Urus นะจะเป็นเครื่องยนต์8สูบใช่ไหมทุกคนนี่ครับ8สูบนะความจุก็ประมาณ 4,000 ซีซีเนาะ3,996 นะนะครับนี่ครับแรงม้า ก็ประมาณ650แรงม้าความเร็วสูงสุดก็305กิโลเมตรเลยทีเดียวเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 3.6 วินาทีแม่โคตรแรงเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นตัวการ์ดครับเก็บสะสมนี่ก็แจ่มเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวรถจะอยู่ในแพ็คพลาสติกแบบนี้เขาก็มีพลาสติกหนุนมาให้นะครับนี่ครับโอ้โหตัวรถจะเป็นสีออกดำด้านครับทุกคนนะสีดำด้านครับนะด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นโลโก้ของ Lamborghini นะครับนี่ครับโลโก้ Lamborghini ไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกนะครับกระจังหน้านะครับสีดำมีปัดขอบเป็นลายสีเขียวด้วยนะครับเนี่ยมาดูด้านข้างครับนี่ด้านข้างเราก็จะเห็นล้อโอ้โหล้อลายใหม่ด้วยขอบสีเขียวทุกคนนี่นะโอ้โหขอบล้อสีเขียวนี่ครับขอบล้อสีเขียวแล้วก็จะมีริ้วสีเขียวบริเวณนี้นะครับกระจกมองข้างข้างในนะมีภายในเป็นห้องโดยสารนะรายละเอียดห้องโดยสารด้านในพวงมาลัยซ้ายแล้วก็เปิดประตูได้ด้วยทุกคนแหมยังแจ่มเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะเบาะที่นั่งโอ้โหมีที่วางแก้วด้วยเห็นไหมครับนะเป็นหลุมอยู่ตรงกลางนะพวงมาลัยซ้ายนะครับนะนี่ด้านหลังก็จะมีไฟท้ายครับทุกคนไฟท้ายแถบไฟท้ายของอุรุสเขามีข้อความว่า Lamborghini แล้วก็มันจะพ่วงได้นะพ่วงลากได้นะลืมไปดูใต้ท้องรถนี่นะนี่ครับ Lamborghini Urus นี่ครับ Lamborghini Urus อัตราส่วน 1:60 Majorette Made in Thailand นะครับโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยเรานี่โดยรวมแล้วโคตรสวยเลยทุกคนนะเดี๋ยวลองวิ่งดูหน่อยลองวิ่งดูหน่อยนะสีดำด้านโอ้โหโคตรเร็วเลย Lamborghini ออกแนวเท่ๆนะนี่ครับโอ้โหใครชอบคันนี้อยู่ไปจัดได้อยู่ 7-11 นะคันละ159บาทครับทุกคนครับใครชอบ Lamborghini Urus ก็อย่าลืมไปจัดสีดำอยู่7-11กันครับทุกคนครับคันละ159บาทครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่กิจและช่องสีทุกคนด้วยครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ